สวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ๊ะน้องพลอยเสียงเป็นอะไรครับเนี่ยเหมือนคนไม่สบายเลยนะครับโอ้ยไม่สบายสิครับพี่โจช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะฝนตกหนักทุกวันเลยค่ะผู้ชมแถวบ้านก็น้ำท่วมด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยพอฝนตกมันก็มาพร้อมกับรถติดค่ะปวดหัวมากเลยค่ะพี่โจพอจะมีรถแนะนำไหมตอนนี้เปลืองน้ำมันมากๆเลยใช่รถติดนะครับฝนตกแน่นอนครับรถจอดแช่ไว้นะครับต้องเปลืองน้ำมันแน่เลยวันนี้เรามีรถดีๆนะครับเรียกได้ว่าสายลุยและที่สำคัญประหยัดน้ำมันด้วยครับน้องพลอยกำเงินไว้ให้แน่นๆเลยนะคะผู้ชมสำหรับใครที่เจอปัญหาเดียวกันกับพลอยนะคะเรียกได้ว่ารถเข้าใหม่ของเราในวันนี้แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้แน่นอนค่ะพี่โจใช่แล้วครับกับ Mercedes-Benz GLE 500e Plug-in Hybrid AMG นะครับมาพร้อมกับสีขาวโพล่าไวภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับที่สำคัญคันนี้ไม่น้อยมากๆนะครับเพียงแค่ 22,000 กิโลเท่านั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับแน่นอนครับรถคันนี้นะครับมาในตระกูลนะครับเป็นรถอเนกประสงค์ SUV ซึ่งย่อมาจาก Sport Utility Vehicle นั่นเองนั่นหมายความว่ารถยนต์ที่มีประโยชน์มากกว่ารถยนต์ทั่วไปแต่ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามสปอร์ตและก็คล่องตัวสามารถบรรทุกสัมภาระได้มากกว่าปกติแถมยังมีที่นั่งสบายมากกว่าคันอื่นด้วยนะครับแน่นอนครับรวมอยู่ใน GLE 500e คันนี้เลยนะครับและเพิ่มเติมนะครับของ Mercedes-Benz จะต้องมีความหรูหราเพิ่มเติมมาด้วยเราจะสังเกตเห็นดีไซน์ของตัวรถนะครับว่ามีความสวยงามมากๆไม่ว่าจะเป็นกระจังด้านหน้าหรือไฟหน้าเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยลงตัวมากๆในส่วนของประโยชน์ใช้สอยเองนะครับเราจะเห็นว่ารถเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่นะครับสามารถบรรทุกสัมภาระได้เยอะนั่งจำนวนคนได้เยอะและที่สำคัญนะครับตัวรถเนี่ยสามารถยกสูงได้ขึ้นด้วยเราจะสังเกตเห็นได้จากในส่วนของล้อแม็ก AMG ที่มีขนาดถึง20นิ้วนะครับและในส่วนของการใช้งานต่างๆเนี่ยนะครับก็ครบครันเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบันไดด้านข้างนะครับหรือว่าราวบันไดด้านบนที่สามารถใส่แล็กเพิ่มเติมที่จะใส่ของไปได้และสามารถลุยได้ทุกสถานการณ์เลยทีเดียวในส่วนของตัวรถ GLE นั่นเองนะครับมาจาก MLW166 ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตระกูล Mercedes-Benz ของรถ SUV นั่นเองรุ่นนี้ก็ยังเป็นบอดี้เดียวกันนะครับแต่ปรับเปลี่ยนนะครับความสวยงามให้มีความสวยงามเนี่ยมากยิ่งขึ้นพร้อมกับความสปอร์ตเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในคันนี้คันเดียวและตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าที่เห็นสปอร์ตแบบนี้มาด้วยชุดแต่ง AMG Body Part รอบคันสุดสวยเลยทีเดียวในส่วนของหลังคาด้านบนเองนะครับตัวท็อปต้องเป็นหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟด้วยครับถือว่าคันนี้สวยแล้วก็ลงตัวมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายของรถ GLE 500e Plug-in คันนี้กันบ้างนะคะผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่ากว้างมากนะคะคุณผู้ชมแม้จะมีในส่วนของพื้นที่เก็บอุปกรณ์ชาร์จของตัว Plug-in Hybrid นะคะแต่ก็ไม่ได้รบกวนพื้นที่ใช้สอยของห้องโดยสารเลยแม้แต่น้อยค่ะที่สำคัญคันนี้เขายังมีม่านมาให้1ชั้นนะคะในการบังสายตาสำหรับเวลาเราไปต่างจังหวัดหรือเก็บของไว้ด้านท้ายนะคะทำให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมและที่ไม่พูดถึงไปไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็คือเครื่องยนต์ของ GLE 500e Plug-in Hybrid คันนี้นะคะเพราะเขาถือว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ล่าสุดที่เอามาใส่ในรถ SUV ของ Mercedes-Benz ค่ะคุณผู้ชมเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ 3,000cc 333แรงม้าและยังมีมอเตอร์ไฟฟ้าอีกถึง116แรงม้า400กว่าแรงม้าค่ะคุณผู้ชมค่ะและที่สำคัญคันนี้เขาประหยัดน้ำมันแบบสุดๆนะคะเรียกได้ว่าถ้ารวมมอเตอร์ไฟฟ้าไปด้วยเนี่ยค่าเฉลี่ยการกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมและอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องพูดถึงกันนะคะก็คือการทำงานของตัว Plug-in Hybrid คันนี้นะคะ1การชาร์จชาร์จอยู่ที่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะสามารถวิ่งได้ถึง33กิโลเมตรเลยนะคะคุณผู้ชมโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะใช้ไฟฟ้าล้วนๆและที่สำคัญนะคะคันนี้วิธีการชาร์จเขาง่ายมากๆบางห้างสรรพสินค้าก็มีแท่นชาร์จไว้สำหรับรถที่เป็น Plug-in แล้วนะคะทันสมัยสุดๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในห้องโดยสารของ GLE 500e Plug-in Hybrid AMG คันนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าสิ่งแรกที่เข้ามาแล้วรู้สึกได้นั่นก็คือเรื่องของความกว้างของพื้นที่ใช้สอยในห้องโดยสารของคันนี้ตรงตามนิยามที่พี่โจบอกไว้นะคะของ SUV ว่าต้องกว้างและอเนกประสงค์ตรงมากๆนะคะพื้นที่ใช้สอยด้านหลังต้องบอกก่อนว่าพอเนี่ยสูง170กว่าค่ะคุณผู้ชมแต่พื้นที่ตรงนี้เหลือๆเลยค่ะที่สำคัญตรงนี้ยังมีพนักพิงและมีที่วางแก้วน้ำถึง2ช่องด้วยกันนะคะอุปกรณ์ใช้สอยด้านหลังเนี่ยถือว่าครบตอบโจทย์มากๆสำหรับรถสไตล์ครอบครัวและอเนกประสงค์แบบนี้ค่ะพี่โจใช่แล้วครับและในส่วนของตัวเบาะเองนะครับมาด้วยเบาะหนังสีดำทรงสปอร์ตนะครับและการตัดเย็บกับปีกเบาะเนี่ยครับในตัวท็อป AMG เนี่ยครับจะตัดให้มีความสปอร์ตเนี่ยเป็นพิเศษแล้วก็นั่งกระชับมากๆในส่วนของชุดแต่งเองนะครับทริมนะครับมาด้วยลายไม้สีดำด้านบอกได้เลยนะครับว่า Mercedes-Benz ถึงแม้
ม้ว่าจะเป็น SUV แต่ก็มีความหรูหราเช่นกันในส่วนของประโยชน์ใช้สอยเองนะครับมาด้วยหน้าจอคอมมานด์ออนไลน์โหมดปรับต่างๆได้จากคอนโทรลเลอร์ตรงคอนโซลตรงกลางพร้อมตัวทัชแพดเนี่ยตรงนี้ง่ายมากๆเลยนะครับและในส่วนของโหมดการขับขี่เองแน่นอนครับรถ SUV บึกบึนแบบนี้นะครับมาถึง4โหมดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด Slim Hilly นะครับวิ่งนะครับลุยฝนลุยทางลื่นได้นะครับระบบคอมฟอร์ตนะครับสปอร์ตแล้วก็โหมดอินดิวิดวลด้วยครับในส่วนของตำแหน่งผู้ขับขี่เองนะครับมาด้วยพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันและแพทเทิร์นชิฟต์เกียร์มุมมองต่างๆของตัวรถเนี่ยบอกได้เลยว่าสูงกว่ารถรุ่นอื่นๆเพิ่มความปลอดภัยให้กับรุ่นนี้ด้วยและยังมาพร้อมกับเครื่องเสียงฮาร์มันการ์ดอนกล้อง360องศาครบเลยนะครับน้องพลอยทั้งความสวยนะครับและประโยชน์ใช้สอยครับโอ้โหรถคันนี้นะคะนอกจากจะทั้งสวยทั้งลุยประหยัดน้ำมันแบบสุดๆไม่จองไม่ได้นะคะไม่ได้ครับเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับรถคันนี้นะคะเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆตั้งแต่เลขไม้ที่น้อยมากๆเลยนะคะพี่โจและที่สำคัญนะคะเขายังเป็นสีขาวสีขาวที่ได้รับความนิยมสุดๆในตอนนี้และมากไปกว่านั้นคันนี้ยังเป็นตัวท็อปอีกด้วยนะคะกับ Mercedes-Benz GLE 500e Plug-in Hybrid AMG คันนี้นะคะสีภายนอกเป็นสีขาวโพลาร์ไวท์ค่ะตัดกับเบาะหนังสีดำ Full Black นะคะที่สำคัญคันนี้ออปชันเขาเยอะมากๆเลยค่ะใช่แล้วครับชุดแต่งวอดี้พาร์ทรอบคันนะครับมาด้วยชุดแต่ง AMG Fina Intelligent Light System ล้อ Max AMGขนาดถึง20นิ้วนะครับหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสลูประบบ Keyless Go แพ็คเกจฝาท้ายไฟฟ้านะครับภายในมาด้วยเครื่องเสียง Harman Kardon ระบบปรับเก้าอี้ไฟฟ้า Memory แพ็คเกจกล้อง360องศาระบบ Navigation พร้อมโหมดการขับขี่แบบครบครันเลยทีเดียวนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2016นะครับยังมีวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz Thailand วิ่งมาน้อยมากๆนะครับเพียงแค่ 22,000 กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้เพียงแค่ 3,690,000 บาทเท่านั้นครับน้องพลอยครับตอนนี้ไลฟ์จบแล้วนะครับพี่ขอแอคชั่นสวยๆนะครับให้เข้ากับรถคันนี้หน่อยได้ไหมครับในสไตล์สวยแล้วก็ลุยด้วยครับจริงเหรอจริงเลยครับสวยไปกับเราลุยไปกับเบนเคครับได้ไหมครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับจะซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งนะครับต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนเจอกันไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคค่ะ